ผ่านไปด้วยดีตินาอัปเดตอาการคู่กรณีตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่าสุดวันที่31พฤศจาคมตินาได้ออกมาโพสภาพพร้อมทั้งอัปเดตอาการของน้องบิวคู่กรณีที่ก่อนหน้านี้ขับรถชนจนได้รับบาดเจ็บว่าจากระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาในการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล ตินาได้มีโอกาสมาเยี่ยมดูอาการน้องบิวอย่างใกล้ชิดและติดตามผลในทุกๆวันวันนี้มารับน้องบิวออกจากโรงพยาบาลแล้วคะ่ะและตินาขออนุญาตเป็นตัวแทนทางครอบครัวน้องบิวและคุณพ่อคุณแม่มาอัปเดตอาการโดยรวมของน้องบิวให้ทุกๆคนที่เป็นห่วงทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณแทนน้องบิวและครอบครัวสำหรับคนที่สอบถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วงนะคะตลอดระยะเวลาการรักษาที่ผ่านมาอาการน้องบิวดีขึ้นตามลำดับและมีพัฒนาการที่ดีมากๆจนวันนี้สามารถพูดคุยจดจำสิ่งต่างๆเขียนหนังสือเล่นเกมฟังเพลงทานข้าวได้ด้วยตัวเองทำกิจ,จวัตรประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ร่าเริงสดใสและสนุกสนานมากๆแถมเล่นมุกจีบสาวเก่งด้วยนะคะทางด้านคณะแพทย์โรงพยาบาลพยาไทสองลงความเห็นว่าให้น้องบิวกลับบ้านเพื่อไปฟื้นฟูร่างกายและจิตใจในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยซึ่งจะเป็นแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดต่อน้องบิวหลังจากนี้จะเป็นการฟอลโลอัพ อาการและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆและหายเร็วตามลำดับนี้ซึ่งก็ได้รับกำลังใจจากทุกๆคนด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่และทีมหมอทีมพยาบาลดูแลน้องเป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นแรงใจและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้องพัฒนาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาการรักษาที่โรงพยาบาล ตินาได้จ้างพยาบาลพิเศษมาช่วยดูแลน้องบิวอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับน้องบิวและหลังจากที่น้องออกจากโรงพยาบาลทางตินาได้จัดเตรียมโรงแรมให้น้องได้พักอาศัยอยู่ก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในช่วงที่คุณป้าน,น้องจะเดินทางไปต่างประเทศและเตรียมความพร้อมของที่บ้านให้เรียบร้อย ก่อนที่น้องจะย้ายกลับไปที่บ้านค่ะทางตินาเองจะยังให้มีพยาบาลที่เศษคอยดูแลน้องอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะตินาขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าและญาติรวมถึงเพื่อนๆของน้องบิวทุกคนที่เอ็นดูตินาให้โอกาสตินาได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลน้องบิวในทุกๆวันนะคะขอขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลพยาไทยสอง ทุกคนมากๆด้วยนะคะที่ให้การรักษาอาการน้องบิวอย่างเต็มที่มากๆค่ะ